วัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมในทางช่อง YouTube นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับผมได้คุยกับ FC ที่อยู่อเมริกานะครับก็พูดคุยกันหลายประเด็นนะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งก็สอบถามท่านไปนะครับว่าเธอใช้ลูกซองกี่ขนาดนะกี่เกจกี่เบอร์นะฮะซึ่งผมเองก็ได้รับคำตอบกลับมานะครับว่าเขาก็ใช้ลูกซองอยู่ไม่กี่ขนาดหรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตอบผมออกมานะครับทำให้ผมนั้นต้องนำมาวิเคราะห์นะครับว่าลูกซองที่เขาได้รับความนิยมสูงสุดนะฮะในอเมริกานะครับมีเพียงแค่2ขนาดนะฮะขนาดที่1นะฮะก็คือขนาด12เกจนะครับต้องยอมรับนะครับว่าลูกซองในอเมริกานี่แพร่หลายมากนะครับแต่เอาเท่าที่นิยมนะครับก็คือ12เกจนะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนะครับก็คือขนาด36เกจนะครับคำตอบนี้ทำให้กับถึงกับทำให้ผมงงนะฮะไอ้36เกจคืออะไรเอ่ยนะฮะเขาก็พยายามเรียบเรียงคำตอบให้ผมฟังนะครับว่าไอ้จะ36เกจเนี่ยก็คือลูกซองขนาด410นะครับหรือ410นะครับแปลกดีเหมือนกันนะบ้านเรามีใครเดินขึ้นไปบนอำเภอนะครับเพื่อขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือรับโอนอาวุธปืนแบบลูกซองขนาด36เกจบ้างไหมฮะผมว่าเดินขึ้นไปคงจะโดนค้อนกลับมานะครับก็มีแต่เขาเรียกกัน410นั่นแหละนะฮะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียก36เกจนะครับก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะเรียกเป็นเกจนะฮะหรือจะเรียกเป็นขนาดนิ้วก็ได้นะฮะเป็นทศนิยมก็ได้นะครับแต่เรียกเป็นเกจเขาก็เรียกได้นะฮะแต่บ้านเรานั้นเรียกกัน410นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับกระสุนลูกซองที่เขานิยมใช้นะครับในบ้านเขานะครับตามที่บอกนะครับเพราะว่าเขานิยมอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาด12เกจแล้วก็ขนาด36เกจนะหรือว่า410นี่นะครับทำไมถึงนิยม2ขนาดนี้นะครับก็ได้รับคำตอบกลับมาอย่างชัดเจนนะฮะอย่างที่1นะครับขนาด12เกจนะครับแพร่หลายนะครับแพร่หลายมากๆนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าหาซื้อตามร้านขายยาก็มีนะฮะเขาพูดประมาณนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกที่พอสมควรนะครับหาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะ12เกจนะครับแพร่หลายมากๆนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนทุกรูปแบบนะครับจะเป็นลูกสั้นลูกยาวลูกค่อยลูกแรงนะฮะเอาลูกโดดเอาลูกปลายนะครับเอาลูกยิงเป้าเขาบอกว่าขนาด12เกจนั้นเพียบพร้อมมีให้เลือกสรรอย่างมากมายเลยนะครับแล้วขนาดที่2นะครับก็คือลูกซองขนาด36เกจนะครับหรือว่า410นะครับผมก็นั่งคิดเหมือนกันทำไมเขานิยมขนาดนั้นล่ะทำไมไม่นิยมขนาดอื่นล่ะอย่างเงี้ยก็ได้รับคำตอบกลับมานะครับว่าเอกสุนที่แรงกว่า12เกจก็มีนะครับก็เป็นพวก10เกจนะฮะแต่ว่ามันก็รุนแรงเกินที่กว่าจะทำให้ปืนนั้นรองรับได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปืนทำออกมารองรับกระสุนขนาดนี้นะครับก็เป็นปืนรุ่นเก่าที่ก็มี10เกจนะฮะแล้วก็10เกจนั้นก็ต้องใช้กระสุนที่เลือกความรุนแรงของเบอร์ดินขับด้วยนะฮะเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงใช้นะครับก็บอกใช้12เกจก็เหลือเฟือแล้วนะครับส่วน410หรือว่า36เกจนั้นก็มีข้อดีตรงที่เขาบอกว่ามันสามารถโหลดกระสุนได้ง่ายนะครับเลยกระสุนลูกซอง410ก็โหลดกระสุนได้ดีด้วยนะฮะเพราะว่าแรงดันของกระสุนนั้นไม่มากนะครับไม่ทำให้ปลอกกระสุนบวมแตกร้าวนะครับหรือทำให้ปืนนั้นเกิดอันตรายได้นะครับเขาก็เลือกโหลดกระสุนให้เบาลงได้นะครับแล้วก็เขานิยมใช้ในการเทรนนิ่งด้วยนะฮะฝึกเด็กๆวัยรุ่นนะครับระดับมัธยมนะครับระดับไฮสคูลนะครับพาไปสอนยิงปืนนะครับก็ให้รับแรงกระสุนเบาๆไปก่อนนะครับก็ใช้410นี่แหละหรือว่า36เกจนี่แหละใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็โหลดกระสุนก็ไม่แพงนะฮะดินขับก็น้อยนะฮะหัวกระสุนก็ไม่กี่ลูกนะครับเขานิยมมากๆนะครับ410หรือว่า410นะครับก็เป็นเรื่องที่ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะเขาแทนที่จะนิยม12เกจอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าไอ้พวกขนาด20เกจหรือว่า16เกจนี่เขาไม่นิยมเลยนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าก็พอมีบ้างแหละแต่ว่าไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเท่าที่นิยมใช้ก็คือ12เกจแล้วก็36เกจนะฮะหรือว่า .410 เนี่ยนะฮะก็2ขนาดนี้โดยประมาณนะครับ
วันนี้ก็มาเล่าเรื่องกระสุนลูกซองที่นิยมใช้ในอเมริกานะครับมาให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับท่านใดมีข้อมูลประการใดเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ